อยากรู้มากไอ้สีแดงๆนี่คืออะไรสวัสดีค่ะบุ้ง Close Heaven ค่ะวันนี้นะคะบุ้งจะไปรีวิวร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดใหม่ล่าสุดค่ะที่โรงแรมซินทอนเคมปินสกี้นะคะได้ข่าวมาว่าที่โรงแรมซินทอนเคมปินสกี้นี่นะคะเขามีจุดถ่ายรูปค่ะสามารถที่จะไปถ่ายรูปทำโปรไฟล์พิกเจอร์ใหม่หรือจะไปถ่ายรูปลง Instagram นะคะอาหารที่เนี่ยอยู่ที่ชั้น9ของโรงแรมซินทอนเคมปินสกี้นะคะเป็นห้องอาหารสไตล์อิซากายะค่ะที่สำหรับแฮงเอาท์นะคะกับเพื่อนอาจจะเป็นลักษณะ after work หลังทำงานแล้วก็มานั่งพักผ่อนกินดื่มกันค่ะอันนี้หรออยากรู้มากคืออะไรมันก็คือผ้าเช็ดมือครับวิธีการทำนะอันนี้แข็งๆใช่ไหมดรอปลงไปในน้ำแบบนี้ครับรีบปลากระเบนที่นำไปย่างกับชาโคค่ะเสิร์ฟพร้อมกับตัวชิชิมิโคการาชิมายองเนสนะคะก็คือมายองเนสที่ผสมกับตัวพริก7อย่างโตชิมสิสวีทเรียลลี่ Is it crispy? Yep. Like fish chips or something else.บูราต้าชีสนะคะบูราต้าเนี่ยเป็นชีสมอสซาเรลล่าสดที่ข้างในเนี่ยสอดไส้ครีมอันนี้ข้างนอกเนี่ยคือโปรตีนจำลูกถุงนะคะอันนี้คือเขาตัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวไส้ครีมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างค่ะด้านบนเนี่ยท็อปด้วยโบนิโตก็คือปลาแห้งนะคะเสิร์ฟพร้อมกับตัวแอลูมิโทเมโต้ก็คือมะเขือเทศค่ะตัวชีสบูราต้านะคะมีความหอมมันพอกินคู่กับตัวปลาแห้งอะค่ะมันเสริมสร้างความเป็นญี่ปุ่นอะมันทำให้จานนี้กลายเป็นอาหารญี่ปุ่นไปเลยอะค่ะวาซาบิชาเกะปลาแซลมอนเนี่ยเขาเอาไปทำกุ้งฟีกุ้งฟีคือการนำเอาเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือปลาแซลมอนนะคะไปสโลคุกด้วยอุณหภูมิที่ต่ำข้างบนจะท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนหรืออิคุระนะคะแล้วเวลาทานเนี่ยเขาบอกว่าให้บีบตัวมะนาวลงไปปลาแซลมอนเนี่ยเนื้อนุ่มเลยค่ะตัวใบสีเขียวข้างบนเนี่ยมันคือใบชิโซะฝอยนะมันก็จะมีกลิ่นของชิโซะอะค่ะความเค็มเนี่ยจะได้มาจากไข่ปลาแซลมอนแล้วพอบีบมะนาวไปมันก็จะเปรี้ยวที่ชิคเก้นสลัดนะคะเขาบอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นจานซิกเนเจอร์ก็จะมีทั้งเนื้อไก่ค่ะมีไข่นะคะเขาบอกเป็นไข่ออร์แกนิกเป็นกุ้งตัวเล็กๆกันนะแล้วก็ผักต่างๆใส่กีวีคือมีทั้งผักและผลไม้ค่ะตัวน้ำสลัดเนี่ยจะเป็นน้ำสลัดยูสุใส่ทรัฟเฟิลออยล์โหได้กลิ่นทรัฟเฟิลโดดเด่นมากค่ะได้ทั้งกลิ่นทรัฟเฟิลแล้วก็ยูสุเลยค่ะของจานนี้สดชื่นดีจังจานนี้มีชื่อว่ารีบ้าค่ะตับแตกบวบหรือชิคเก้นปาเต้นั่นเองเสิร์ฟพร้อมกับโชกุปังก็คือขนมปังนุ่มๆของญี่ปุ่นนะเขานำมาโทสค่ะอยากรู้มากไอ้สีแดงๆนี่คืออะไรพริกไทยน่าจะเป็นไอ้นี่เนาะไอ้อะไรอ่ะเทอร์นิปอ่ะอะไรนะโต๊ะฮะโคใช้เท้าป่ะอย่าอ่ะโอ้ยเป็นตัวซอสปกติปาเต้เนี่ยมันจะแห้งๆใช่ไหมแต่อันนี้ดูครีมมี่มากเลยอ่ะอร่อยมากตัวโคใช้เท้าเนี่ยมันมีการผ่านการดองมาด้วยค่ะมันจะมีรสแบบหวานนิดๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆตับนะคะนุ่มเนียนหอมอร่อยต้องกินแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะแตกต่างกันค่ะอ
มันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยแหละถ้าในบรรดาทั้งหมด3ตัวนี้นะตัวที่บุ้งชอบคือตัวนี้ค่ะยูเกะมันก็คือแบบดิบอะค่ะมันเป็นเนื้อปลาแซลมอนดิบนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสกัวชูจังของเกาหลีข้างบนโรยด้วยงาแล้วก็มีต้นหอมค่ะโอ้หอมมากเลยอ่ะตัวนี้รสจะหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีรสเผ็ดของโกชูจังค่ะมีกลิ่นหอมของงาแล้วก็น้ำมันงาอิเบริโกแซนโดอิเบริโกเนี่ยเป็นหมูดำจากสเปนนะคะแซนโดคือการเอามาทำเป็นแซนด์วิชค่ะรสชาติเป็นแบบแซนด์วิชญี่ปุ่นเลยค่ะข้างในมีเป็นผักกรองนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆค่ะโอเคก็คือข้างในเนี่ยเป็นมันฝรั่งบดแล้วก็สอดไส้ด้วยเนื้อริบอายนะคะนำไปคลุกเผ็ดขนมปังทอดเนื้อมันฝรั่งนะคะเนียนนุ่มด้านนอกเนี่ยก็คือกรอบค่ะจานนี้อร่อยเลยชิคเก้นยากิโทริไก่ย่างเป็นเนื้อส่วนน่องค่ะตัวนี้เขาจะใส่เกลือที่มียูสุแล้วก็พริกไทยด้วยค่ะย่างดีมากไก่อร่อยมากค่ะมีรสเค็มในตัวแล้วก็หวานธรรมชาติของเนื้อไก่นะคะข้างบนเนี่ยตัวซอสเนี่ยจะมีรสเผ็ดนิดๆค่ะจานนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะมันก็คือเนื้อฮิตาชิA5 จะมีตัวมันแทรกค่อนข้างเยอะนะคะด้านบนเนี่ยเป็นซอสที่ทำจากลิกหรือต้นกระเทียมนะคะนำมาหั่นเต๋าทำเป็นซอสสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเนื้อนุ่มมากมีกลิ่นหอมลักษณะพิเศษเลยค่ะจะมีความแบบเป็นมิตตี้เฟลเวอร์นะคะเนื้อนุ่มอ่ะคือไม่เหนียวไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะอร่อยมากคุโรบุตะทงคัตสึค่ะทงคัตสึก็คือหมูชุบเป็ดขนมปังทอดนะคะทีนี้ที่มันเป็นสีดำเนี่ยเพราะว่ามันคือชายมันเป็นชาโคค่ะเขาจะเสิร์ฟคู่กับตัวเลมอนนะคะแล้วก็ซอสตัวนี้เป็นซอสผลไม้หมักพวกแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหมักนะคะเนื้อหมูคุโรบุตะอร่อยมากเนื้อนุ่มมากคือแบบไม่เหนียวเลยค่ะแล้วตัวแป้งที่ทอดอยู่ด้านนอกนะที่กรอบไม่แข็งกระด้างไม่อะไรเลยอร่อยมากค่ะส่วนตัวมึงคิดว่าไม่ต้องบีบเลมอนก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะได้กลิ่นหอมของเลมอนก็บีบลงไปนิดนึงก็พอค่ะเพราะว่าตัวซอสน่ะเปรี้ยวอยู่แล้วช่วงนี้เป็นซุปมิโซะค่ะซึ่งเขาบอกว่าตัวซุปมิโซะเนี่ยมีส่วนผสมของมิโซะ3แบบเข้มข้นถ้าใครอยากจะหาที่สังสรรค์แฮงเอาท์กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสมัยเรียนนะคะลองมาดูกันได้ที่นี่ค่ะมีอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มให้เลือกมากมายเลยค่ะในบรรยากาศที่สไตล์แบบเป็นกันเองนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวมุ้งไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้มุ้งด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย